I am angry today at red, white and blue. สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้ำแล้วก็พี่ซีเบอร์รี่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวชานมนะคะเป็นของยี่ห้อนี่เลยค่ะไทเกอร์ซูก้าให้พี่ทอดออกเสียงให้หน่อยไทเกอร์ซูก้าอ้าวเดี๋ยวแบบไต้หวันกันนะไม่ได้ไม่ได้เป็นคนไต้หวันคือจะบอกว่าเป็นชานมที่เราอ่ะอยากกินมานานแล้วแล้วเราก็หากินไม่ได้จนเขามาเปิดที่เนี่ยเราก็มากินหลายครั้งแล้วแต่ครั้งเนี้ยเพิ่งจะได้ทำรีวิวใช่เพิ่งจะมารีวิวนะกินก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก่อนหน้านี้ไม่รีวิวคือพี่อาพี่จอร์ชอบกินชานมมากอันเนี้ยแก้ว120มันจะมีไข่มุกกับบับบะหรือว่าอะไรบะวะโบบะโบบะถ้าโบบะไข่มุกมันจะเม็ดใหญ่กว่าถ้าเป็นไข่มุกความเป็นจะเล็กกว่านึกออกปะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าถามว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะเราสั่งอะไรมาล่ะโบบะปะโบบะอันนี้จะเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แต่โบบะของที่เนี้ยก็คือไข่มุกของที่อื่นก็คือไข่มุกที่เรากินกันนั่นแหละก่อนกินต้องเขย่าก่อน15ครั้งถ้าไม่เขย่าเขาจะไม่อร่อยเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับของเขาไม่กินเขย่าแต่ก็ยังอร่อยก็บอกว่าเป็นเคล็ดลับของเขาก่อนกินห้ามลืมเขย่า15ครั้งอ่ะลองกินกันดูว่าเป็นยังไงหนูจะหมดแล้วอร่อยมีความหอมหวานอร่อยมาดูเข้าไปอ่ะมันจะมีกลิ่นของเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นน้ำตาลไหมปะกลิ่นอะไรสักอย่างที่หอมๆขึ้นมาไม่ใช่กลิ่นชานะเพราะไม่ได้ชานมมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากแล้วนมอ่ะใช้นมอย่างดีเลยนมมีความเข้มข้นกลมกล่อมหอมหวานไข่มุกมีความนิ่มไม่แข็งมากแต่ว่าคราวก่อนที่เรามากินอ่ะไม่ได้นิ่มขนาดแข็งกว่านี้แข็งกว่านี้แต่รอบเนี้ยนิ่มกว่าพี่จอรู้สึกไหมว่าไข่มุกมันแบบมีรสชาติแปลกๆอ่ะมันมีความหอมๆไปเลยไม่รู้เหมือนแบบว่ามันมีเอกลักษณ์อ่ะที่ว่ายังไม่เคยเจอร้านไหนที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่ามันได้แบบมันจะแบบว่าพอกินไปแล้วอ่ะมันจะมีกลิ่นกลิ่นอะไรพวกของมุกละมุกอ่ะมันจะเป็นมุกที่ถึงแม้ว่าวันนี้ต้มแล้วไม่นิ่มเท่าวันอื่นแต่ว่ามันก็ยังมีความหนึบที่อร่อยอ่ะรู้สึกไหมเหมือนเวลาเราดูดเข้าไปอ่ะเหมือนตัวมุกตัวเนี้ยมันเป็นมุกที่แตกต่างกับท้องตลาดทั่วไปที่ขายอ่ะพอเราดูดเข้าไปอ่ะเรารู้สึกว่ารสชาติมันอ่ะมันยังไงบอกให้ดูมันนัวๆแล้วมันก็อร่อยแล้วมันก็มีกลิ่นอ่ะกลิ่นที่มันเป็นเอกลักษณ์ของอีชานมเสือเนี่ยซึ่งที่อื่นอ่ะไม่มีอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนอันเนี้ยกินครั้งแรกยังรู้สึกบอกไม่ถูกเฉยๆยังเฉยๆพอครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ติดเนี่ยตอนนี้ติดละนี่ไงเจอชื่อละเมนูละไอบาวซูก้าโบบะมิลแอนด์ครีมมูสข้างบนคือครีมมูสนะคะเป็นครีมมูสแต่รวมๆแล้วคืออร่อยเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอันเนี้ยมันได้รสชาติของนมเต็มๆแต่ถ้าเป็นชานมอ่ะเป็นรสชาติที่แบบว่ากึ่งชากึ่งนมมันมาผสมกันแต่อันเนี้ยคือนมคือแบบตุ้มอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกบางร้านอ่ะใช้นมแต่ว่านมไม่ดีนมที่ราคาถูกมันก็เลยรสชาติไม่ได้แต่อันเนี้ยมันความเข้มข้นนมมันมีความอร่อยอยู่แล้วมันก็เลยทำให้รสชาติมันดีแล้วย่ามกับจอก็สั่งหวานปกติรสชาติก็คือปกติก็คืออร่อยเลยกลมกล่อมนะกำลังดีรู้สึกว่าไม่หวานมากแล้วก็ไม่ได้จืดใช่แล้วเนี้ยเป็นต้นตำรับแท้จากไต้หวันแต่เราไม่รู้ว่าไต้หวันรสชาติแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเขาการพัฒนาสูตรถ้ามีโอกาสไปไต้หวันเดี๋ยวจะทำคลิปรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ารสชาติมันแตกต่างจากที่ไทยหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้ามาที่เนี้ยกินอีกไหมก็คือกินอีกเพราะว่ามาทุกรอบก็คือกินทุกรอบอยู่แล้วอร่อยไม่อร่อยก็คือเรากินทุกรอบนะคะเอาเป็นว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่มาอยากมาบอกว่าชานมตัวเนี้ยอร่อยอยากให้ลองมากินกันเพราะว่าคิวไม่เยอะเนาะมีลาล่าหมูด้วยเห็นลาล่าหมูแบบมารอคิวอะไรเงี้ยลองสั่งได้เดี๋ยววันนี้พี่อ้ําพี่จอร์ดขอตัวลาไปก่อนละกันเนาะก็ไม่มีอะไรหรอกคลิปเนี้ยมาสั้นๆมาไวๆมาสั้นๆง่ายๆมาไวไปไวเตรียมไวถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel พี่อ้ําด้วยแล้วก็พี่จอร์ดด้วยซอสซีเบอร์รี่นะคะแล้วรอบถ้าเกิดว่าอยากจะให้พี่กินอะไรคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้มาได้เลยโอเคอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้ยกเว้นไปร่วมเพจทำไม่ได้ ไปแล้วบ๊ายบาย